นะว่าพี่ฝนเนี่ยเราจะบอกว่าแค่ร้องเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วปัจจุบันเราเห็นเขาเนี่ยทำอะไรหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทพิธีกรงานละครคอมเมนเตอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองคือแบบงานเยอะมากเลยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ที่มีผลงานอยู่ล่าสุดเลยก็ศึกวันเดือนเพลงเป็นพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานละครกับทางช่องวัน31แต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนคุณผู้ชมอันนี้จู่ๆก่อนเป็นความลับยังบอกไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปชมผลงานต่างๆของเขางานเยอะขนาดนี้ทำหลายอย่างขนาดนี้ก็เลยส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันทำงาน7วันรวดคือเรียกว่าไม่มีเวลาพักนะคะถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ต้องตำปูปลาร้าอาหารโปรดของพี่เขาอ่ะทานไม่ได้ต้องยกเลิกหรือว่างดเด็ดขาดตลอดเลยทานไม่ได้อีกแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคือเขาบอกเลยว่าคุณหมอในตอนนี้บอกให้ทานได้แค่ถ้าอยากทานอะไรเค็มๆเนี่ยคือแค่เกลือน้ำปลาก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้ตายแล้วอะไรเค็มๆจัดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ค่ะพี่ฝนเลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษทำอาหารทานเองเมื่อสักครู่เห็นไหมเหมือนตำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้คือกินส้มตำปูปลาทั่วไปไม่ได้ทำเองเลยละกันอ๋อทำตำเองไม่ใส่น้ำปลาก็ใส่เกลือแทนใส่แบบสูตรเกลืออะไรของพี่เขาเนี่ยนะคะคือเขาก็บอกว่าอาจก็อยากดูแลสุขภาพเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยกลัวเดี๋ยวมันจะแยกเข้าไปใหญ่แต่ทีนี้เราฟังแบบนี้เราก็เป็นห่วงไงแล้วก็สงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่ฝนเขาเป็นอะไรไปฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะก็ได้พักเหมือนกันค่ะได้พักเวลาขึ้นรถก็เนื่องจากว่านอนมันก็ไม่ได้เป็นเวลามันก็เลยคิดว่าคงสะสมมาเป็นระยะเวลานานทำให้ตอนนี้เหมือนกับภูมิต้านทานเราอ่ะมันลดลงมันแย่ลงของพี่ฝนก็จะแสดงออกในลักษณะที่แบบว่าออกมาทางผิวหนังก็คือจะแห้งจะแตกมันน่าจะเป็นแบบว่าอยู่ในกลุ่มโรคพุ่มพวงไปทั้งหมอปัจจุบันนะคะแล้วก็กึ่งปัจจุบันก็คือเป็นสมุนไพรต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสิคะคือเรียกได้ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันนะคือเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นพี่เขาก็เลยต้องดูแลสุขภาพในเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ให้กำลังใจละกันแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าปกติอ่ะแฟนๆเดียจะเห็นนะคนไหนที่มีแฟนคลับเยอะๆแฟนคลับเนี่ยซื้อของไปให้ให้เป็นอย่างดีกินอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วว่าพี่เขาแบบทานแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้นะคะยังไงก็นี่แหละเป็นกำลังใจให้พี่ฝนละกันแล้วก็ขอให้แฟนคลับดูแลพี่เขาด้วยอีกทางละกันนะคะ